วัสดีค่ะเพื่อนทุกคนพบกับพีคแฮปปี้ไทม์แม่บ้านประยุกต์อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพบกันกับถาดและก็จานของราสเบอร์รี่ค่ะราสเบอร์รี่ที่เก็บมานะคะดอกไม้สวยๆจากในสวนนะคะพอดีวันนี้ฝนตกนะคะว่าจะไม่เก็บราสเบอร์รี่แล้วแต่ว่าฝนตกใส่เขาค่ะถ้าไม่เก็บวันนี้กลัวเขาจะเน่านะคะตอนเย็นค่ำๆก็เลยไปเก็บค่ะแล้วก็เลยเก็บดอกไม้มาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะราสเบอร์รี่สุกนะคะสุกแดงบางอันก็จะเป็นสีตรงที่เป็นสีขาวแบบนี้มันจะอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะตรงสีแดงๆช้ำๆแบบนี้นะคะมันก็จะเปรี้ยวไอ้มันก็จะไม่เปรี้ยวนะคะมันก็จะหวานค่ะแต่ว่าเราจะมากินรวมกันนะคะวันนี้ไม่กินข้าวเย็นค่ะไม่ทานมื้อเย็นนะคะจะกินราสเบอร์รี่นะคะค่ะก่อนที่จะกินแล้วก็ขอฝากเพื่อนๆนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามานะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยนะคะถ้าเราจะกินแบบไม่ใส่น้ำตาลก่อนนะคะให้เพื่อนๆดูค่ะขออนุญาตใช้ช้อนนะคะเพราะว่ามันเปียกน้ำเพราะว่าล้างแล้วมันเปียกค่ะนะคะเพื่อนๆมันก็จะหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะถ้าลูกสีแดงๆอย่างเดียวมันก็จะหวานนี่ค่ะเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะค่ะเสร็จแล้วเรามากินต่อกันเลยนะคะค่ะดอกไม้สวยๆจากสวนนะคะค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะมากินด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยอร่อยค่ะเพื่อนๆนะคะไม่มีช้อนไม้นะคะมันจะมีเสียงกระทบหน่อยขออภัยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะพรุ่งนี้เช้านะคะถ้ากินแบบนี้พรุ่งนี้เช้าหน้าท้องแบนราบเลยค่ะเข้าบ้านขึ้นไปนอนนะคะครั้งนี้ครั้งแรกนะคะที่ลองกินตั้งถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะคะมืดไปหรือว่าอะไรยังไงแนะนำหน่อยนะคะอร่อยค่ะชอบโรยน้ำตาลหวานอร่อยดีหวานอมเปรี้ยวโรยข้างล่างจานแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรากินไม่หมดนะคะเราจะโรยน้ำตาลไว้ค่ะแล้วก็เก็บใส่ตู้ไว้แล้วก็เราจะเอามาต้มเป็นน้ำผลไม้ดื่มนะคะตอนเช้าค่ะอมให้มันสุกเลยนะคะเพราะว่าพี่ไม่กินน้ำเย็นนะคะถ้าเราทำน้ำปั่นก็ได้ค่ะมันกินน้ำเย็นเนาะแต่ว่าอันนี้จะทำให้สุกแล้วก็ตอนเช้าก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟแล้วก็ดื่มเป็นน้ำอุ่นนะคะอร่อยมากอ
อันนี้ก็คือดอกดาเลียนะคะอันนี้คือดอกอะไรนะดอกเอสเธอร์ค่ะเอสเธอร์หรือว่าบ้านเราเขาเรียกดอกอะไรนะอันนี้คือกุหลาบหินค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะอร่อยเปรี้ยวๆหวานๆเพราะว่าอันนี้มันจะมีลูกที่ไม่ค่อยสุกผสมอยู่ด้วยนะคะมันก็จะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะกินก่อนนอนไม่เป็นอะไรนะคะถ้าเป็นอย่างอื่นนะคะถ้าเรากินก่อนนอนแล้วมีน้ำตาลมันจะไม่ค่อยดีนะคะแต่อันนี้มันเป็นเบอร์รี่เนาะเวลาถึงแม้เราจะใส่น้ำตาลกินไม่มีปัญหานะคะตอนเช้ามาหน้าท้องเรียบขออนุญาตอย่างนี้สักทีนะคะว่ามันสะใจค่ะเวลากินอะไรแล้วมันรสชาติมันได้ที่มันแบบว่าถูกใจนะคะตลกดีเนาะชอบทำเสียงน้ำลายแตกในปากเลยค่ะเพื่อนๆมันไม่ได้เปรี้ยวแบบเรากินลูกอะไรนะลูกบะเคาะลูกอะไรนะคะแต่ว่ามันเปรี้ยวอมหวานค่ะแตกต่างไปจากสตรอเบอรี่แตกต่างไปคนละอย่างนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยทานแล้วนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆที่รู้จักรสชาติแล้วแต่ว่าเพื่อนบางคนเขายังไม่เคยทานเนาะเพราะว่าบางทีเมืองไทยบางที่ก็ยังไม่มีเนาะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับ600นะคะ600 Subscribe นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะทั้งเพื่อนเก่าที่ตั้งแต่เริ่มแรกกันมาตั้งแต่มีคน2คน7 8คนเนาะน้องๆที่เคยทำด้วยกันมานะคะแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกคนนะคะเพื่อนเก่าที่ยังคอยติดตามอยู่แล้วก็เพื่อนใหม่ที่กำลังเข้ามานะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสำหรับ600 Sub นะคะเราจะเดินไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับบิ๊กก็ไม่ได้มีเวลามาทำไลฟ์สดนะคะบิ๊กก็จะพยายามทำคลิปค่ะแล้วก็จะถ้ามีเวลาก็จะไปชมไลฟ์ให้เพื่อนๆเหมือนกันนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็จะเข้าไปชมคลิปค่ะก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะบางทีก็ไม่ได้เข้าไปในไลฟ์สดของเพื่อนๆเนาะอร่อยสุดยอดเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจะกินหมดถ้ากินหมดนี้คืนนี้จะได้นอนไหมเนี่ยอร่อยสุดยอดค่ะเพื่อนๆ
อีกคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะคะคำสุดอีกคำหนึ่งเอาคำโตๆคำโตๆแล้วก็โรยน้ำตาลไอซิ่งให้เพื่อนๆนะคะนะคะขอโทษที่พูดผิดพูดถูกหรือเรื่องอีกคำนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคำใหญ่เกินไปกินไม่ได้อีกคำอีกคำอีกคำว่าจะหยุดแล้วหยุดไม่ได้ขออภัยมันอร่อยสะใจอะไรจะขนาดนี้นี่ค่ะรออีกคำนะคะอันนี้อ้าปากกว้างน้ำลายแตกในปากเลยค่ะเพื่อนอร่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปกินราสเบอร์รี่ใส่น้ำตาลไอซิ่งแล้วก็น้ำตาลทรายธรรมดาก็กินเสร็จแล้วนะคะกินไม่หมดค่ะแล้วก็ดอกไม้สวยๆจากสวนผักไทยในแต่งแดนค่ะขอได้รับความขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับความคิดเห็นทุกความคิดเห็นทุกกำลังใจแล้วก็ทุกการกดติดตามค่ะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนค่ะ